สือแต่ละเล่มมันจะมีอายุไขของมันเองนะครับเล่มไหนที่คนอ่านเยอะเป๊ะเวอร์ก็อยู่นานหน่อยหรือเล่มไหนที่ดียังไงคนก็ไม่ซื้ออ่านกันเนี่ยนะครับก็จะมีอายุสั้นหน่อยหรือบางเล่มก็คือก่อนเวลาอันสมควรด้วยซ้ำวูบไปเฉยๆเลยก็มีเหมือนกันนะเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นอีกนะครับในแชปเตอร์นี้เราก็เลยจะมาขุดหนังสือดีที่โลกลืมกับ5อันดับหนังสือที่ถ้าไม่อ่านตอนนี้อนาคตอาจจะไม่มีให้อ่านก่อนจะเข้าสู่5อันดับของเรานะครับเชื่อแน่ว่าบางเล่มเนี่ยพอพูดชื่อไปแล้วหลายคนก็จะต้องรู้สึกว่ามีหนังสือเล่มนี้ด้วยเหรอกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ซะแล้วกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็คือไม่มีหนังสือเล่มนั้นให้ซื้ออ่านแล้วนะครับอีบุ๊กก็ไม่มีอะไรเลยมาครับเรายังพอมีเวลากลับตัวนะอันดับที่5พูดญี่ปุ่นง่ายได้ตั้งแต่ต้นงงเลยดิหน้าตาเป็นยังไงนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นน้องลิง3ตัวแบบนี้เป็นหนังสือสำหรับผู้เรียนระดับต้นคอนเซปต์ของมันก็คือไม่ต้องรอให้เก่งภาษาญี่ปุ่นแล้วถึงจะค่อยพูดก็พูดไปเลยสิครับสามารถร่วมวงพูดกับใครก็ได้เลยนะครับตั้งแต่การเรียนระดับต้นนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวที่ดีรู้จักคำศัพท์แล้วก็สำนวนที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆเท่านั้นเองที่สำคัญก็คือเราต้องรู้จักวิธีการเริ่มบทสนทนานะครับแล้วก็รู้จักวิธีการโต้ตอบด้วยซึ่งในเล่มนี้นะครับเขาก็จะมีแบบฝึกหัดแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูเพียบเลยหนังสือบางๆเองนะครับแล้วก็มีเสียงประกอบให้ฟังด้วยนะครับแค่185บาทเท่านั้นเองอันดับที่4กลวิธีสนทนาภาษาคนญี่ปุ่นเป็นหนังสือเสริมการพูดอีกเล่มนึงในลิสต์ของเรานะครับซึ่งเคยมีรีวิวแบบละเอียดไปแล้วนะครับในแชปเตอร์ที่26นะสามารถไปหาดูย้อนหลังกันได้นะครับด้วยความที่เนื้อหาอาจจะจริงจังไปสักหน่อยนะครับทำให้หลายๆคนรู้สึกขวัญผวาแต่จะบอกว่ามันดีมากนะครับถ้าคุณอยากจะพูดภาษาญี่ปุ่นให้ได้อย่างที่คนญี่ปุ่นเขาคาดหวังอ่ะคือยังไงคือนอกจากจะพูดให้ได้อย่างถูกต้องแล้วนะครับต้องพูดได้อย่างเหมาะสมด้วยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องรู้สำนวนหรือว่ากลวิธีที่จะคุยกับคนญี่ปุ่นในทุกระดับให้ได้อย่างราบรื่นสมมุติว่าถ้าจะขอร้องใครแล้วถ้าเขาอาวุโสมากกว่าจะพูดยังไงหรือว่าถ้าอยู่ในรุ่นเดียวกันจะพูดยังไงจะปฏิเสธคำขอร้องยังไงจะเอาแบบอ้อมๆหรือจะเอาแบบตรงๆเผ็ดๆเลยอะไรอย่างนี้เรียกได้ว่าครบทุกมิติจริงๆราคาเล่มละ299บาทหนาด้วยนะเนื้อหาก็เยอะด้วยคุ้มแน่นอนอันดับ3พูดญี่ปุ่นปังฟังญี่ปุ่นเป็นหนังสือเสริมการพูดอีกแล้วให้ตายเถอะและเล่มนี้เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับในแชปเตอร์ที่23นะเป็นอีก1แชปเตอร์ที่สนุกมากจริงๆถ้าคุณกำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปนะครับแล้วรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนการใช้สำนวนพวกสำนวนพื้นๆสำนวนแข็งๆที่ไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับแล้วก็เวลาไปคุยกับใครก็ชอบไปเดทแอร์ใส่เขานะเล่มนี้สามารถช่วยได้ที่สำคัญแล้วก็ปังมากๆจนอยากจะบอกต่อเลยนะครับก็คือว่าในเล่มนี้เขาจะสอนสำนวนแล้วก็การสนทนาให้ได้อย่างไหลลื่นตั้งแต่ต้นจนจบการสนทนานะในมุมที่คาดไม่ถึงเช่นถ้าไม่อินกับเรื่องที่คนพูดกำลังพูดอยู่เราจะเปลี่ยนเรื่องคุยยังไงถ้าจะตัดบทจะพูดยังไงหรือถ้าจะพูดเรื่องที่มันเซนซิทีฟมากๆเนี่ยจะพูดยังไงในเล่มเขาก็จะมีสำนวนที่มีประโยชน์ให้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้เราลองเผชิญกับสถานการณ์นั้นจริงๆด้วยตัวเองดูด้วยนะพร้อมกันนั้นนะครับก็จะเป็นการแก้ไขจุดบกพร่องของเราในการสนทนาไปด้วยเลยในตัวปังไม่ไหวพูดเลย255บาทมีเสียงประกอบด้วยอันดับ2อ่านเขียนเรียนญี่ปุ่นชั้นต้นหรือว่าน้องโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับจะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าเล่มนี้จะไม่ได้ไปต่อจริงๆเนี่ยจะเสียดายมากเลยนะเพราะอะไรนะเหรอเพราะว่าเล่มนี้มันสามารถใช้ควบคู่ไปกับมินาโนะนิฮงโกะได้ยังไงล่ะน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมสามารถไปดูรีวิวย้อนหลังได้เลยครับในแชปเตอร์ที่27นะใครที่ตะขิดตะขวงในใจว่าเรียนมินาโนะนิฮงโกะแล้วได้อ่านน้อยจังได้เขียนน้อยจังนะครับเล่มนี้สามารถใช้เป็นหนังสือเสริมการอ่านแล้วก็การเขียนได้อย่างดีเลยล่ะมีเรื่องให้อ่าน60เรื่อง20บทอะแกทั้งขนาดสั้นขนาดกลางขนาดยาวอะเอาไงอะแล้วแต่ละเรื่องคือสนุกมากนะครับไม่โบราณด้วยนะสามารถอ่านได้เพลินๆเลยท้ายเล่มเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคำแปลเรื่องที่อ่านเนี่ยให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นประมวลคำศัพท์ที่เจอในแต่ละเรื่องเนี่ยให้ด้วย215บาทเองแล้วก็หนาเชียวอันดับที่1 Speed Up พิชิตสอบระดับ JLPT ช็อกไหมมันกำลังจะจากเราไปแล้วจริงๆอาจจะด้วยความที่ว่าหนังสือแนวเตรียมสอบระดับของทางสำนักพิมพ์เนี่ยนะครับมีค่อนข้างเยอะนะซีรีส์ที่เป็นซีรีส์นอกกระแสเนี่ยก็คงจะสู้ซีรีส์ที่เป็นซีรีส์ในกระแสไม่ไหวจริงๆซีรีส์ Speed Up เนี่ยนะครับก็จะเหมาะกับคนที่มีเวลาในการอ่านหนังสือเตรียมสอบเนี่ยค่อนข้างน้อยประเภทว่าน่าจะมาถึงจุดที่มันสายเกินไปแล้วอีก1เดือนจะสอบแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใช้ซีรีส์นี้เป็นที่พึ่งได้
ที่สำคัญก็คือมีครบทุกทักษะที่จำเป็นเลยนะครับไม่ว่าจะไวยากรณ์การอ่านการฟังหรือว่าคำศัพท์แต่จะมีแค่2ระดับนะครับก็คือระดับ N4 แล้วก็ N5 เท่านั้นซีรีส์นี้เนี่ยถ้าไปนะไปทั้งยวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีเวลาอยู่นะครับก็สามารถไปหาซื้อหาอ่านกันได้นะและนี่ก็คือ5อันดับหนังสือที่ถ้าไม่อ่านตอนนี้ก็จะไม่มีโอกาสได้อ่านอีกแล้วในอนาคตนะพอถึงเวลานั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปหาซื้อกันตามตลาดมืดแค่เขาโกงราคาขายกันแพงๆอย่าให้ถึงเวลานั้นเลยนะทั้ง5เล่มนี้นะครับก็ยังคงหาซื้อได้ตามปกติอยู่นะสามารถมาหาซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือสสททั้ง2สาขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาสุขุมวิท29หรือว่าสาขาพัฒนาการ18นะครับหรือซื้อหนังสือผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับที่ www.tpabook.comรวมถึงช่องทางของ Shopee ด้วยนะครับเสิร์ชหาร้านค้าที่ชื่อ TPA Book Center นะครับก็จะเจอกับร้านค้า Official ของทางสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมเลยนะครับและเพื่อไม่ให้มางองแงตอนหลังว่าอุ๊ยไม่มีขายแล้วอยากได้ทำยังไงนะครับก็อย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียของทางสำนักพิมพ์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ Facebook Fanpage TPA Press Instagram @TPA Press หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.tpapress.comและสำหรับคลิปรีวิวหนังสือแบบนี้แล้วก็คลิปสาระความรู้ต่างๆอื่นๆอีกเนี่ยนะครับก็สามารถหาดูได้ย้อนหลังนะครับได้ที่ YouTube Official ของเรานะครับที่ช่อง TPA Official อย่าลืมกด Subscribe กันให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดอะไรอีกในชีวิตนี้เลยนะครับ Readership ใน Chapter นี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับพร้อมกับหนังสือ5รายการที่อาจจะต้องได้ลากันจริงๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปหาซื้อหาอ่านกันดูแล้วกันสำหรับ chapter นี้ต้องลาไปก่อนแล้ว chapter หน้าจะมีอะไรให้ติดตามกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ